สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อีจะมีท็อป5มหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่ดังด้านมัธยศาสตร์มาฝากน้องๆกันนะคะท็อป5ของประเทศจีนนี่คือเข้ายากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะมหาวิทยาลัยแรกนะคะคือฟูตันดาเฉวียนนะคะหรือว่าฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ค่าเทอมอยู่ที่ 23,000 หยวนต่อปีนะคะคะแนนที่ต้องใช้นะคะก็คือคะแนน HSK 5 240คะแนนขึ้นไปค่ะหรือว่า HSK 6 180คะแนนขึ้นไปนะคะจะต้องมีการสอบเข้าด้วยค่ะต้องมีการสอบเข้าภาษาอังกฤษภาษาจีนและก็คณิตศาสตร์ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติน้องๆไม่อยากสอบเข้านะคะสามารถยื่นเข้าไปได้นะคะแต่ต้องมีคะแนน SAT 1,220คะแนนขึ้นไปนะคะแล้วก็ SAT แล้วก็ IB นะคะหรือว่า A Level หรือว่า ACT 25คะแนนขึ้นไปก็ได้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะทุนที่สามารถสมัครได้นะคะก็คือทุน CSC แล้วก็ทุนรัฐบาลเมืองเซี่ยงไฮ้ค่ะมาที่2นะคะก็คือเหรินหมิน University of China นะคะตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งนะคะค่าเทอมอยู่ที่ 26,000 หยวนต่อปีคะแนนที่ต้องใช้นะคะก็คือ HSK 6 180คะแนนขึ้นไปค่ะแล้วก็มีการสอบเข้าด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากสอบเข้าก็สามารถใช้คะแนน SAT IB A Level ACT หรือว่า UEC ได้นะคะทุนที่สามารถสมัครได้ก็คือ CSC ทุนนักเรียนอยู่เรียน University of China แล้วก็ทุนรัฐบาลเมืองปักกิ่งค่ะมหาวิทยาลัยที่3นะคะก็คือมหาวิทยาลัยปักกิ่งค่ะน้องจะต้องมีคะแนน HSK 6 180คะแนนขึ้นไปแล้วก็ต้องมีการสอบเข้าด้วยก็คือคณิตอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะแล้วก็ค่าเทอมอยู่ที่ 26,000 หยวนต่อปีค่ะมหาลัยที่4นะคะก็คือมหาวิทยาลัยชิงหัวค่ะตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งเช่นกันค่ะค่าเทอมอยู่ที่ 26,000 หยวนคะแนนที่ต้องใช้ก็คือ HSK 5ขึ้นไปนะคะแล้วก็จะต้องมีผลทดสอบคะแนนสากลด้วยนะคะแล้วก็ทุนที่สามารถสมัครได้ก็คือทุนรัฐบาลเมืองปักกิ่งแล้วก็ CSC ค่ะสุดท้ายนะคะก็คือ Central China Normal University นะคะหรือว่าขวาจง Normal University ค่ะมหาลัยนี้นะคะค่าเทอมอยู่ที่ 20,000 หยวน HSK 4นะคะเพราะฉะนั้นพี่ว่าทั้งมวลนี้นะคะอันดับ5สมัครได้ง่ายสุดนะคะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่เราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย